แต่ละพรรคนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะเดินหน้าหาเสียงแต่ละพรรคนั้นเริ่มที่จะทำกิจกรรมทางการเมืองกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเห็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยฮะเมื่อวานนี้เนี่ยหลังเลิกประชุมสภาตอนดึกๆเนี่ยนะบอกว่ามีวันอยู่ในใจละที่ว่าจะยุบสภาที่จะยุบสภาแต่ยังบอกไม่ได้นะครับแต่มีวันอยู่ในใจแล้ววันนี้เนี่ยครับทางด้านคุณอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกเนี่ยครับก็ออกมาเปิดเผยนะฮะแม้ว่ามันจะเข้าใกล้ช่วงยุบสภาอะไรก็ตามแต่ว่าตัวท่านนายกนั้นยังคงทำงานทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับก็มีกำหนดการว่าจะเตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับบอกว่าจะไปติดตามดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ข้อสั่งการของนายกประเด็นแก้ปัญหาเรื่องของพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กำหนดการเนี่ยคุณผู้ชมวันจันทร์นี้เนี่ยคือ 7:30 นนะฮะตอนเช้าเนี่ยนายกพร้อมกับคณะเนี่ยนะครับก็จะไปที่ท่าอากาศยาน2นะครับเป็นท่าอากาศยานทหารเนี่ยครับกองบิน6นะครับหรือเรียกกันบอกว่าบน6ดอนเมืองหลังจากนั้นเนี่ยครับก็บินไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชที่ปากพูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินทางต่อโดยเฮลิคอปเตอร์ครับไปที่อำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชไปตรวจติดตามแนวการพัฒนาเนี่ยครับแล้วก็ไปพบปะประชาชนในพื้นที่นะครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์นะครับนายกนั้นก็จะไปติดตามการพัฒนาความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตนะครับที่หลังจากนั้นเนี่ยไปที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยครับซึ่งได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศในภาคใต้ตอนบนเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชนแบบครบวงจรนะครับช่วงบ่ายครับทีนี้ช่วงบ่ายนั้นเนี่ยก็จะไปสักการะพ่อหลวงพ่อวัดยางใหญ่นะครับแล้วก็นมัสการพระครูวินัยธรณัฐฐาสันสิทธิยาโนเจ้าอาวาสวัดยางใหญ่นะครับที่วิหารหลวงพ่อวัดยางใหญ่อำเภอท่าศาลาหลังจากนั้นก็จะไปไหว้บูชาตาพรานบุญณวิหารปฐมบรมครูตาพรานบุญแล้วก็เดินทางไปวัดเจดีย์นะอำเภอศรีชนไปกราบนะพระประธานและนมัสการพระครูพุทธเจติยาพิมลนะครับเจ้าอาวาสวัดเจดีย์แล้วก็ไปบูชาตาไข่เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ไปตรวจติดตามวาระเมืองศรีชนยุติภัยพิบัติซ้ำซากเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการน้ำนะครับแล้วก็ไปทักทายประชาชนนั่นแหละครับที่วัดเจดีย์นั่นแหละนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปที่พื้นที่คลองเปลี่ยนครับไปติดตามการแก้ปัญหาพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากที่คลองเปลี่ยนซึ่งเป็นรอยต่อนะฮะที่ตำบลเปลี่ยนแล้วก็ตำบลเทพราชอำเภอศรีชนนะฮะก็เนี่ยไปดูนะครับเรื่องของการจัดการน้ำเกี่ยวกับน้ำเรื่องของอุปโภคบริโภคน้ำในเรื่องของการเกษตรเรียกว่าแบบครบวงจรนะฮะจนกระทั่งเนี่ยตอนเย็นเนี่ยก็จะเดินทางกลับมากรุงเทพมหานครนะฮะนี่คือกำหนดการของนายกวันจันทร์ที่จะถึงนี้นี่ฮะก็ในขณะใช่ครับในขณะที่เรื่องของการยุบสภานะครับก็ยังเป็นประเด็นที่หลายคนนั้นเนี่ยถามถึงนะเมื่อคืนนี้นักข่าวก็ถามพลเอกประยุทธ์ก็อย่างที่บอกนะบอกมีวันอยู่ในใจแล้วมีวันอยู่ในใจแต่ถามว่าวันไหนเนี่ยยังไม่บอกยังไม่พูดวันนี้นักข่าวเจอตอนเช้าท่านไปประชุมกอรมนใช่ไหมใช่ครับถามอีกแล้วถามอีกแต่รอบนี้นักข่าวถามเจาะว่าวันยุบสภาเนี่ยที่อยู่ในใจเนี่ยมันจะตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพลเอกประยุทธ์21มีนาคมนี้หรือไม่นายกตอบยังไงลองฟังดูฮะท่านนายกค่ะมีวันยุบสภาเป็นวันเกิดท่านนายกค่ะ21มีนาคมท่านนายกดูเหมือนเกิดเมื่อไหร่ฮะ21มีนาคม16ธันวาค่ะไม่ทันค่ะเลยมาแล้วเอาไว้ยุบคราวหน้าแล้วโอ้โหนายกวันนี้ขอโทษนะครับรถนิดหนึ่งนะครับรถนิดหนึ่งทางประเทศแล้ววันนี้วันไหนคือยังไม่ตอบนะถามนักข่าวแล้วเธอเกิดวันไหนถามกลับเมื่อเช้ากับ16ธันวายุบไม่ทันบอกไม่ทันยุบไม่ทันเดี๋ยวว่ายุบคราวหน้าแล้วกันนะยุบคราวหน้าแล้วกันนะคือวันเกิดนายกใน21มีนาคมครับนะหลายฝ่ายก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นวันเกิดนะแต่ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store